ออกห้างร้าน3มือ2เหลือเท่าไหร่ไปดูกันรุ่นนี้ในตลาดที่ขายอยู่เนี่ยมีแค่หลักหน่วยแล้วยังไม่พอนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะแบบ VIP มาเรียบร้อยแล้วด้วยกับ Toyota Commuter 2.8 เกียร์ธรรมดาปี2020รถตู้หน้ายาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฮอตฮิตมากๆเลยทําในตลาดเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาแล้วแต่บอกตรงนะคันนี้ห่างกับป้ายแดงอ่ะแค่ประมาณ 200,000 ก่อนเองถ้ารวมของแต่งเนี่ยก็ประมาณ 3-4 แสนซึ่งไม่เยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถรุ่นนี้เป็นรถใหม่เนี่ยบอกเลยตอนนี้ต้องรอเป็นปีทุกคนน่ะคิดว่าระหว่างซื้อเลยราคานี้แข็งหน่อยกลับไปรอรุ่นใหม่ปีนึงอ่ะแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันใครซื้อรถตู้เนี่ยแล้วกังวลว่ารถตู้ที่ท่านจะซื้อมือ2เนี่ยอาจจะใช้งานมาเยอะแล้วก็มีอุบัติเหตุมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่รถตู้นะครับเรามีการรับประกันให้นะครับหากพบภายหลังว่ารถชนหนักนั้นพุ่งไปคว่ำตัดต่อกอไม้เนี่ยเรายินดีซื้อคืนในจำนวน 100% นะรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวด้วยด้านหน้านะครับสภาพดีมากเลยพวงมาลัยเนี่ยดูดิไม่มีรอยถลอกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่ารักษามากแล้วก็คันนี้ได้มีเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งก็ประหยัดน้ำมันของเกียร์ออโต้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนขับเองเนี่ยบอกเลยว่าเกียร์ธรรมดายังไงก็ประหยัดกว่ารวมถึงเบาะแถวหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นให้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วคันนี้ได้เบาะ VIP แบบ3แถวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยเขามีบาน้ำมาให้ด้วยเฉพาะของแต่งเนี่ยมูลค่าก็เป็นแสนเรียบร้อยแล้วและคันนี้สภาพดีมากเลยนะครับรถตู้หน้ายาวเนี่ยที่หายากเนี่ยเพราะว่าเข้าไปวิ่งงานกันนะครับแล้วก็เบาะ VIP 3แถวพร้อมๆแบบเนี้ยไปรับงานเลยเนี่ยมันทำเงินได้เยอะกว่ารถตู้หน้าสั้นแบบเก่าราคาค่าตัวคันนี้เพียงแค่ 1,999,000 บาทใครหารถตู้เกียร์ธรรมดาหน้ายาวเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมออกเลยออโต้